ไม่ยอมพ่ายแพ้ปินเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของคุณคำดาวก่อนไหมครับคุณวินมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะหนูลูกหนูเข้าไปคุยกันข้างในวินโอ๊ยวินวินลากผมเข้ามาถึงในห้องแบบเนี้ยแน่ใจอ่ะว่าแค่อยากคุยวินอันนาบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาที่นี่ถ้าไม่ได้บอกอันนาก่อนอ่ะทำไมครับกลัวคุณพีรู้ไงถ้าคุณพีเขารู้ว่าคุณเป็นแฟนเก่าของศัตรูเขาคุณว่าเขาจะคิดยังไงนี่วินขู่วันนาเหรอผมไม่ได้ขู่แต่ผมสงสัยว่าที่คุณพยายามทำดีกับผมที่โรงพยาบาลกลัวผมเปิดโปงเรื่องของเราไงดีนะคุณพี่ยังไม่มาแล้วคุณวินก็จะมาทำไมตอนนี้อันตรายจะตายโอ้ยหนูคะคุณพี่ยังไม่มาแต่รีบหน่อยก็ดีนะคะเหมือนรถคุณพี่เลยเนาะคุณพี่ทำไมไม่รับสายอะหนูโอ้ยลิฟต์ก็ช้าจังบันไดเขาบันไดวะพี่อนาไปหาวินที่โรงพยาบาลเพราะนายอยากจะบอกวินด้วยตัวอนาเองเรื่องแต่งงานจริงๆอนาก็แคร์วินเหมือนกันนะแคร์ถ้าคุณแคร์ผมจริงอะคุณไม่เป็นคบกับศัตรูของครอบครัวผมหรอกวินคุณพีเขาไม่ได้เป็นตัวของแอนนาแล้วเราเลิกกันแล้วแอนนามีสิทธิ์จะคบกับใครก็ได้ไม่ใช่หรว่าคุณจะมาหักหลังผมอีกคนเนี่ยวินอันนาไม่ได้หักหลังวินนะอันนาแค่เริ่มต้นใหม่และอันนาหวังว่าวินจะเข้าใจแล้วก็ไม่เข้ามาขัดขวางที่ผ่านมาเคยแคร์ผมเท่าที่แคร์เขาอยู่ตอนนี้ไหมอ
ขาชนะใจคุณด้วยอะไรความรักหรือว่าเงินหนูคุณต้องการอะไรกันแน่นะผมจะขอเตือนคุณไว้อย่างนึงนะอย่าลืมว่าความลับไม่มีในโลกดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ